ในบทนี้รวมมีหาหัวข้อใหญ่นำกันเนาะหัวข้อใหญ่ที่1 นั่นแม่นเว้าถึงความหมายและทัศนะต่างๆเกี่ยวกับคุณธาตุหัวข้อที่2สนิทและคุณลักษณะของแต่ละคุณธาตุเนาะหัวข้อที่3จะเว้าถึงความหมายและโครงสร้างของนิสัยหัวข้อที่4จะเว้าถึงประเภทและการพัฒนานิสัยในหัวข้อที่5ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในบทนี้จะเว้าถึงความแตกต่างระหว่างคุณธาตุและนิสัย